สวัสดีครับผมมีข้อความคำว่าจวนไม่กลัวแต่กลัวผู้ขณะนี้ไม่ทราบว่าขณะนี้คณะราษฎรได้มาทำแอคชั่นนะฮะก็คือสืบเนื่องด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ที่กรุงเทพนะฮะเมื่อตอนเช้าคือทางตำรวจได้มีการมาคุกคามพวกเจ้าหน้าที่ Vivo ที่มาขายกุ้งอยู่ที่สนามหลวงนะฮะแล้วก็ได้คุมตัวเจ้าหน้าที่ของ Vivo ไปครับผมสถานการณ์ตอนนี้ที่สภ.เมืองขอนแก่นก็ตำรวจก็เริ่มมากันแล้วนะฮะการที่คุณมาใช้กำลังในการประทุษร้ายประชาชนอย่างเป็นเรื่องที่มีชอบด้วยกันอย่างชัดเจนนะครับก็เรามีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะฝากด้วยอย่างวันนี้เราเมื่อวันที่สามเดือนนับจากเป็นนับจากของทันทีนะครับก็ได้นำก็เป็นอาหารหมานะครับที่เทลงหน้าป้ายสภ.เมืองขอนแก่นนะครับผมเป็นกุ้งที่เทลงไปนะครับผมช่วยกันแชร์แล้วช่วยกันแชร์หน่อยครับกับพี่ตำรวจกระทืบวันนี้คุณไปจากกรุงเทพเนี่ยกระทืบเนี่ยให้พลังเนี่ยมันใช่เหรอฮะและการสลายที่ลุงเนี่ยมันต้องขอศาลในการสั่งไม่มีอำนาจในการที่จะมาสลายโดยไม่ชอบด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นการที่คุณอ้างว่า
ันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมเนี่ยอย่าอ้างให้คนนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับไม่ฟังไม่ขึ้นนะครับผมอย่าอ้างเลยไอ้คนนี้แล้วก็ขี่รถที่บอกว่านายสั่งอย่าอ้างครับเนี่ยอย่าอ้างไอ้คนนี้ฟังไม่ขึ้นนี่อันนี้จะปีป้ายอีกใบหนึ่งนะซึ่งเป็นป้ายได้เขียนว่ายกเลิก112นะครับซึ่งมาตรา112นี่เป็นมาตราที่ร้ายแรงมากฮะแล้วก็กำลังใช้เล่นงานแกนนำใช้เล่นงานผู้ที่มาร่วมการชุมนุมหลายคนเลยฮะนะครับนี้แม้แต่เด็กอายุ10ที่เป็นเยาวชนก็ยังโดนด้วยครับผมเป็นกุ้งนะฮะที่เทอยู่หน้าป้ายสภ.เมืองขอนแก่นนะครับแล้วตรงจุดนั้นก็จะเป็นเศษของอาหารหมานะฮะที่ป้ายที่โรยหน้าป้ายเหมือนกันนะครับผมตำรวจใน
ก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสายเด็ดต้องไปร่วมการประท้วงการส่งเสียงร้องนะครับในทางสัญลักษณ์นะฮะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับผู้ที่รับผิดชอบได้รับรองเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะฮะกับการที่เราออกมาแสดงแอคชั่นออกมาเทคแอคชั่นเชิงสัญลักษณ์นะฮะเป็นการโรยอาหารหมาหน้าป้ายสภ.เมืองขอนแก่นนะฮะแล้วก็โรยเป็นโรยกุ้งนะฮะเห็นตรงนั้นไหมครับนั่นแหละคือกุ้งนะครับหน้าสภ.เมืองขอนแก่นครับผมก็เป็นกิจกรรมที่พวกน้องนักศึกษานะครับนักเรียนเขามาแสดงออกร่วมกันไปโอเคครับตอนนี้ก็ตำรวจก็แยกย้ายแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยุติแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะที่สภ.เมืองขอนแก่นเป็นการเทคแอคชั่นเฉยๆครับผมครับตอนนี้ตำรวจเข้าไปในสภ.แล้วนะครับโอเคผมขอยุติการไลฟ์เพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ